ครับผมนายแพทย์พัฒน์โฆษานันท์นะครับเป็นคุณหมอด้านกระดูกสันหลังนะครับสำหรับในทางส่วนของกระดูกสันหลังครับผมเรื่องของความเสื่อมครับจะเป็นหมอนรองที่เสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมหรือเคลื่อนต้องครับจริงๆในปัญหาแต่ละปัญหาในการรักษาคนไข้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้กระทั่งคนไข้ต่างคนคนละคนกันแต่มีปัญหาเดียวกันในการรักษาก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเช่นอย่างบางคนชอบทำกิจกรรมแบบนึงบางคนชอบทำกิจกรรมอีกแบบนึงบางคนอายุน้อยบางคนอายุมากถึงเป็นโรคเดียวกันในการรักษาก็ไม่เหมือนกันการรักษาเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนคือการผ่าตัดที่จะได้ผลดีเนี่ยหลักๆประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคุณหมอที่ทำการผ่าตัดเชี่ยวชาญหรือเปล่าชำนาญหรือเปล่านะครับส่วนที่2ก็คือตัวช่วยตัวช่วยนี่คือเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบเนวิเกเตอร์ก็คือระบบที่ช่วยจำลองภาพทั้งหมดนะครับในแนวของกระดูกสันหลังให้ในการผ่าตัดก็จะปลอดภัยมากขึ้นมีเรื่องของการใช้กล้องนะครับในการที่จะส่องเข้าไปเพื่อทำการผ่าตัดเพื่อได้แผลที่เล็กนะครับก็มีเรื่องของตัวนิวโรมอนิเตอร์ลิงนะครับมีเรามันได้เรื่องคือเครื่องตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทในระหว่างที่เราผ่าตัดเพราะว่าจะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไปผ่าตัดที่อื่นบางคนปรากฏว่าหลังผ่าตัดเสร็จเป็นอัมพาตอัมพาตเส้นประสาทบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับแต่เวลาที่เราผ่าตัดโดยการมีเครื่องมีมอนิเตอร์ลิ่งเนี่ยมันช่วยให้เราเช็คได้มั่นใจได้ว่าเส้นประสาทของเราจะไม่บาดเจ็บในขณะที่เราผ่าตัดแน่นอนครับผมอาจารย์ตรวจทั่วไปนี่บางทีนับไม่ถ้วนแต่ว่าหน้าในการผ่าตัดเนี่ยตกเฉลี่ยอยู่ที่ 2-300 เคสต่อปีนะครับยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ปัตตาโคสานันท์มากครับครับขอบคุณครับอาจารย์